เดินกันใหม่มันจะเข้ามาเสริมแทนนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราจะเอาจริงๆแล้วสมัยก่อนเขาบอก 0.1cc ต่อครั้งแต่ถ้าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขาพบว่า 0.04cc เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเส้นเลือดได้นะแล้วเวลาฉีดคุณเคลื่อนปลายเข็มนะเคลื่อนปลายเข็มเป็นแบบ dancing หรืออะไรมุกเข็มอะไรเนี่ยเพื่อให้เวลาเข็มมันเกิดเข้าเส้นเลือดแล้วมันจะได้มุกออกมาได้นะครับแล้วก็ควรจะฉีด aspiration ทุกครั้งนะไม่ทำไมต้องมีการถกเถียงกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถกเถียงกันเลยนะมันเข้าได้นะไม่ว่าจะเป็นแคนดูล่าไม่ว่าจะเป็นเข็มคมนะแล้วคนใช้หัวเข็มขนาดเล็กเนื่องจากเข็มขนาดเล็กเนี่ยทำให้เราฉีดช้าลงการติดตั้งของเส้นเลือดก็จะยากขึ้นแล้วคนใช้กระบอกเข็มเล็กๆนะถ้ายิ่งฉีดแฟตเนี่ยเท่ากันฉีดกระบอกเข็มที่ไซลิงมัน1ซีซี2ซีซี1ซีซี3ซีซีเนี่ยมันสามารถควบคุมปริมาณได้มากได้ดีกว่านะแล้วก็แนะนำไปใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราจะฉีดบริเวณ leader sheath แล้วก็ร่องน้ำตาแล้วก็ร่องแก้มแล้วก็ต้องระมัดระวังเลยโดยเฉพาะในคนที่เคยได้รับการผ่าตัดแล้วก็อันนี้ก็หมอเขาบอกให้ผสมที่เป็นฟินเพื่อทำให้เส้นเลือดหดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกไม่อยากผสมที่เป็นฟินเพราะมันทำให้เกิดการฉีดแล้วก็การฉีดก็ควรจะถ้าสมมติเราเกิดฉีดไขมันแต่พวกเราไม่ฉีดนะเป็นหน้าที่ของหมอสัตว์ก็แนะนำให้ใช้กระบอกฉีดเล็กขนาดไม่เกิน1 ซีซีแล้วก็ควรใช้ไปแค่เวลาที่มีขนาดใหญ่ทีนี้อาจารย์จะสอนพวกเราขนาด23ก็ถือว่าใหญ่ถ้าเกิดเราใช้แค่เวลาขนาดเล็กเบอร์25เบอร์27อย่างเงี้ยมันก็ให้ลักษณะเขาบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเข็มอ่ะมันจะเข็มมาจะมีตัดทะลุซื้อได้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูเอาพัก5นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูต่อเรื่องไฟของข้างหนึ่งเก่งที่เก็บสะสมประสบการณ์